วอลเลย์บอลสาวไทยดีใจลีกเกาหลีเพิ่มค่าจ้างโควต้าเอเชียข่าวดีสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อโควิลีกของเกาหลีใต้ประกาศเพิ่มค่าจ้างโควต้าเอเชียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีหรือโควต้าได้ทำการหารือเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงให้กับบรรดานักตบโควต้าเอเชียทั้งชายและหญิงหลังเห็นว่าผู้เล่นโควต้าเอเชียหลายคนเล่นได้คุ้มค่าและมีประโยชน์กับทีมมากกว่าผู้เล่นในประเทศที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าทำให้มีข้อเสนอว่าควรขึ้นเงินเดือนให้ตรงกับความเป็นจริงล่าสุดโควต้าจะมีมติให้เพิ่มเงินเดือนโควต้าเอเชียจาก 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,500,000 บาทรวมภาษีในปีแรกเป็น 120,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,200,000 บาทก่อนจะเพิ่มเป็น 150,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,200,000 บาทในปีที่2นอกจากนี้ยังเพิ่มประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับโควต้าเอเชียจากเดิม10ประเทศคือไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียเมียนมาญี่ปุ่นมองโกเลียไต้หวันและฮ่องกงเพิ่มเป็น64ประเทศตามประเทศสมาชิกของสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC สำหรับในศึกวอลเลย์บอลหญิงโควต้าลีกของเกาหลีใต้มีนักตบสาวไทยใหญ่ไปเล่นทั้งหมด3คนประกอบด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับสโมสร IBK อันโทสหมดวิภาวีสีทองกับสโมสรฮุนไดฮิวสเตดและโมเมธนชาสุขสดกับสโมสรไฮพาร์ค